รายการ My Business สร้างฝันคนทำธุรกิจสัปดาห์นี้เยี่ยมชมโรงงานผลิตคอลลาเจนพร้อมพูดคุยกับผู้ใช้จริงก่อนหน้าที่จะมาทำความรู้จักกับเจ้าโดนัทคอลลาเจนได้เนี่ยนะครับผมมีปัญหาเรื่องอะไรบ้างครับตอนนั้นหนักมากเมื่อตอนที่ล่าสุดคือตอนนี้เนี่ยเน็ตย่าง31และอายุอะไรฮะโอ้โหในวันที่45นี่ไงเคล็ดลับทางการตลาดกับยอดขาย1ล้านซองภายใน1เดือนไม่ว่าสินค้าเราจะดียังไงถ้าเกิดว่าลูกค้าไม่รู้จะซื้อที่ไหนครับก็คือจบร่วมสร้างแรงบันดาลใจจุดไฟในการสร้างอาชีพให้กับคุณใน My Business สร้างฝันคนทำธุรกิจสวัสดีคุณผู้ชมนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ My Business สร้างฝันคนทำธุรกิจครับรายการที่จะแนะนำถึงธุรกิจที่มีความแปลกความใหม่แล้วก็ธุรกิจที่สามารถที่จะสร้างกำไรให้กับคุณผู้ชมได้อย่างแน่นอนนะครับส่วนในครั้งนี้เนี่ยนะครับเราจะพาคุณผู้ชมเนี่ยนะครับไปทำความรู้จักผลิตภัณฑ์คอลลาเจนนั่นเองครับถ้าเกิดว่าพูดถึงคอลลาเจนเนี่ยนะครับหลายคนก็น่าจะเคยได้ยินมาแล้วถูกต้องไหมครับวันนี้เนี่ยนะครับผมในไฮไลท์ของเราทั้ง3ช่วงเนี่ยนะครับเราจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปเจาะลึกครับถึงผลิตภัณฑ์โดนัทคอลลาเจนกันนะครับเอาละครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมพร้อมแล้วนะครับไปชมไฮไลท์รายการของเราในวันนี้กันครับต้องบอกนิดนึงครับว่าคอลลาเจนที่เรารับประทานกันอยู่ทั่วไปเนี่ยนะครับก็จะมีอนุภาคค่อนข้างเล็กนะครับหรือว่าเขาเรียกว่าแบบนาโนนั่นเองครับซึ่งข้อดีแบบนี้เนี่ยนะครับก็จะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยนะครับดูดซึมได้ง่ายแล้วก็ดูดซึมได้เร็วขึ้นคือตรงนี้เป็นที่เติมผงลงมานะครับเสร็จแล้วอันนี้คือม้วนฟอยล์ที่จะถูกเข้าชุดฟอร์มมิ่งแล้วกลายมาเป็นซองแล้วก็บรรจุโดยอัตโนมัติสรรพคุณของตัวคอลลาเจนตัวนี้นะคะเรียกได้ว่าเราใช้คอลลาเจนที่เรียกว่าโมเลกุลเล็กมากผิวเราก็เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นผิวหน้าหรือว่าผิวตัวเนี่ยจากที่เขาแข็งแรงตอนเด็กจากที่ไม่เคยเป็นอะไรจากที่ผิวมันเด้งมันฟูมันก็อ่อนแอลงได้รสอะเซโรราเชอร์รี่ค่ะอร่อยนะคุณผู้ชมเหมือนเราทานพวกแบบขนมหรือไอศกรีมแบบนี้เลยผมว่าต้องบอกนิดนึงครับว่าถ้าแช่เย็นเนี่ยจะยิ่งอร่อยมากขึ้นในช่วงแรกครับกับช่วง Business Trend ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เนี่ยนะฮะเราจะพาคุณผู้ชมเนี่ยมาทำความรู้จักคอลลาเจนกันครับแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยนะฮะผมอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยนะครับรู้จักรูปแบบแล้วก็ประเภทของคอลลาเจนก่อนครับที่ในยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับคนทั่วไปนิยมบริโภคนะครับผมแน่นอนอยู่แล้วเนี่ยนะครับ3ประเภทหลักๆครับที่ผมอยากจะแนะนำนะครับแล้วก็แบบให้คุณผู้ชมเนี่ยนะครับเห็นชัดเจนมากขึ้นครับว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับผมคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาทานคอลลาเจนในรูปแบบใดครับแบบแรกเลยนะฮะนั่นก็คือแบบแคปซูลนั่นเองแบบนี้เนี่ยนะครับผมก็เหมาะมากเลยนะฮะสำหรับคนที่อาจจะมีเวลาค่อนข้างจำกัดครับยกตัวอย่างนะครับเช่นตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยต้องรีบออกไปทำงานเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะรับประทานตัวยาแบบแคปซูลได้เลยนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามนะครับแบบแคปซูลแบบนี้เนี่ยนะครับผมแกะด้านในออกมาเนี่ยก็จะมีผงคอลลาเจนอยู่ด้านในนั่นเองครับแบบนี้เนี่ยนะครับก็เป็นที่แพร่หลายแล้วก็เป็นที่นิยมในท้องตลาดมากเช่นเดียวกันนะครับส่วนในรูปแบบที่2ของคอลลาเจนครับคุณผู้ชมครับก็จะเป็นในรูปแบบของแท็บเล็ตนั่นเองแบบแท็บเล็ตนี่นะครับง่ายๆเลยก็คือยาเม็ดนั่นเองครับซึ่งรูปแบบแบบนี้เนี่ยนะฮะคอลลาเจนกับเนื้อยาเนี่ยจะเป็นตัวเดียวกันนะครับผมซึ่งก็สามารถที่จะรับประทานได้ง่ายอันนี้ก็เหมาะมากเช่นเดียวกันนะครับสำหรับคุณผู้ชมครับที่มีเวลาค่อนข้างจำกัดนะครับอันนี้คือความแตกต่างนะครับสำหรับในรูปแบบของแคปซูลแล้วก็แบบแท็บเล็ตนั่นเองนะครับแต่ว่าเนื้อตัวยาหรือว่าเนื้อคอลลาเจนเนี่ยนะครับก็จะคงอยู่ในรูปแบบเดียวกันนั่นเองครับแล้วก็ในรูปแบบสุดท้ายนะครับนั่นก็คือรูปแบบที่3ครับรูปแบบนี้เนี่ยผมว่าเหมาะมากเลยสำหรับคนที่อาจจะไม่ชอบรับประทานยาแบบเม็ดนะครับผมอาจจะเวลากลืนเนี่ยแล้วรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสะดวกหรือว่าไม่คล่องคอเนี่ยนะครับแบบนี้เหมาะมากเลยนั่นก็คือแบบผงนั่นเองครับคอลลาเจนแบบผงเนี่ยต้องบอกนิดนึงครับว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยแล้วก็ในท้องตลาดเนี่ยนะครับก็เป็นที่นิยมแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยนะครับคนไทยเนี่ยนิยมรับประทานแบบผงกันอย่างมากนะครับเพราะว่าดื่มง่ายง่ายเลยครับฉีกซองเทใส่น้ำชงนะครับแล้วก็ดื่มเลยซึ่งข้อดีของคอลลาเจนรูปแบบผงเนี่ยนะครับร่างกายเนี่ยนะฮะสามารถที่จะดูดซับได้ดีครับเพราะว่ามันจะมีอนุภาคเล็กแบบนาโนนั่นเองฮะสำหรับคอลลาเจนแบบผงนะครับผมเอาละครับผมนี่ก็คือรูปแบบของคอลลาเจนทั้ง3รูปแบบนะครับที่วันนี้เนี่ยผมมาแนะนำให้กับคุณผู้ชมเนี่ยนะครับได้ทำความรู้จักกันนั่นเองนะครับผมต้องบอกนิดนึงครับว่าคอลลาเจนที่เรารับประทานกันอยู่ทั่วไปเนี่ยนะครับก็จะมีอนุภาคค่อนข้างเล็กนะครับหรือว่าเขาเรียกว่าแบบนาโนนั่นเองครับซึ่งข้อดีแบบนี้ก็จะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยนะครับดูดซึมได้ง่ายแล้วก็
ดูดซึมได้เร็วขึ้นนอกจากนั้นเนี่ยนะครับก็ยังได้ผลประโยชน์นะครับผมแล้วก็ได้ผลที่เร็วขึ้นนั่นเองนะครับผมแน่นอนอยู่แล้วนะครับคุณผู้ชมที่อยากจะรับประทานคอลลาเจนเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะหาซื้อได้ทั่วไปตามท้องตลาดนะครับผมแต่วันนี้ต้องบอกนิดนึงครับว่าคอลลาเจนที่เรารับประทานเข้าไปเนี่ยนะครับก็จะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยนะครับนำไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอยังสามารถที่จะทำให้ผิวพรรณของเราเนี่ยนะครับกระจ่างใสแล้วก็ผิวพรรณของเราเนี่ยนะครับผมนุ่มนวลแล้วก็ผิวพรรณดีมากขึ้นด้วยนะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมที่รับประทานคอลลาเจนเป็นประจำนั่นเองครับเอาละครับในช่วงหน้าครับคุณผู้ชมครับผมจะพาคุณผู้ชมไปเยี่ยมชมโรงงานผลิตโดนัทคอลลาเจนครับจะน่าสนใจขนาดไหนแล้วก็โรงงานของเขาเนี่ยจะใหญ่โตขนาดไหนพลาดไม่ได้จริงครับกับช่วง Business Focus ครับจากว่าวัตถุดิบที่เราใช้เนี่ยมีความละเอียดมากๆเป็นนาโนใช่ไหมฮะเป็นนาโนเลยครับครับซึ่งเป็นจุดเด่นของสารผสมของเราเพื่อให้ร่างกายดูดซึมได้อย่างรวดเร็วเอาละครับคุณผู้ชมครับกับช่วง Business Focus นะครับเราก็ได้มาถึงโรงงานโดนัทคอลลาเจนเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมเข้าไปดูด้านในนะครับถึงขั้นตอนการผลิตครับเคล็ดลับว่าจะทำยังไงเนี่ยนะครับว่าเดือนนึงนี่นะครับมีการผลิตได้ถึง1ล้านซองต่อเดือนหรือว่ายอดขายนั่นเองนะครับผมเป็นไงตามผมมาเลยครับเอาละครับตอนนี้ครับผมก็พร้อมที่จะเข้าไปเยี่ยมชมโรงงานแล้วนะครับผมแต่ว่าก่อนที่จะเข้าไปเยี่ยมชมโรงงานนะครับตามหลักที่ถูกวิธีครับนี่เลยฮะก็ต้องมีเสื้อคลุมแบบนี้นะครับแล้วก็ต้องใส่หมวกแบบนี้นะครับผมแล้วก็ตอนนี้เนี่ยผมอยู่กับคุณหมอจงกลแล้วนะครับผู้ที่จะพาคุณผู้ชมแล้วก็ตัวผมด้วยเนี่ยนะครับเยี่ยมชมขั้นตอนในการผลิตโดนัทคอลลาเจนนั่นเองครับผมสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับหมอจงกลนะครับผมครับวันนี้เนี่ยนะครับผมขออนุญาตให้คุณหมอจงกลเนี่ยนะครับพาผมเดินทัวร์นิดนึงได้มั้ยครับว่าแต่ละขั้นตอนเนี่ยก็มีวิธีการทำอย่างไรบ้างด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับคือเราภูมิใจในกระบวนการผลิตของเรานะครับได้มาตรฐานนานาชาตินะครับครับเมื่อเรารับวัตถุดิบเข้ามาเนี่ยณจุดเริ่มต้นเนี่ยจะต้องผ่านกระบวนการคัดกรองคุณภาพโดยแผนก QC ของเราครับผมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราอยู่ที่หน้าห้องเก็บวัตถุดิบอันนี้คือเป็นขั้นตอนแรกเลยหรือเปล่าครับขั้นตอนหลังจากผ่าน QC เช็คแล้วว่าวัตถุดิบที่เรารับเข้ามาเนี่ยได้มาตรฐานจึงจะนำมาเก็บไว้ที่ห้องเก็บวัตถุดิบพอผ่าน QC เสร็จปุ๊บก็มาเก็บไว้ที่ห้องเก็บวัตถุดิบนี้ครับซึ่งเป็นห้องที่ควบคุมอุณหภูมินะครับอุณหภูมิเย็นเพื่อควบคุมคุณภาพเนี่ยให้ได้ดีที่สุดนะครับเหมือน raw material จริงๆแล้วเก็บที่อุณหภูมิ15 องศาถึงจะทำให้วัตถุดิบของเราเนี่ยสดอยู่เสมอครับถูกต้องไหมครับถูกต้องอ่ะนี่คือขั้นตอนแรกหลังจากผ่าน QC เสร็จปุ๊บเนี่ยครับคุณหมอครับหลังจากนี้ไปขั้นตอนไหนต่อครับพอจะเริ่มการผลิตเนี่ยเราก็จะต้องนำวัตถุดิบที่อยู่ในห้องนี้นะครับไปชั่งก่อนไปชั่งน้ำหนักตามสัดส่วนสูตรของเรานะครับหลังจากนั้นก็จะนำมาผสมนะครับที่ห้องผสมสารเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในเลยดีกว่านะครับคือเข้ามาด้านในนี่อันดับแรกที่ผมสัมผัสได้ก็คือกลิ่นก่อนกลิ่นหอมมากครับนะครับผมคือผมเคยรับประทานแล้วแหละโดนัทคอลลาเจนเนี่ยคือหอมรสชาติคือหอมหวานอร่อยครับนะแต่พอเข้ามาในนี้เนี่ยโอ้โหกลิ่นนี้ใช่เลยนะมาครับผมของแท้เลยครับของแท้เลยนะฮะครับผมพอเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับหลังจากที่ผ่านห้องเก็บวัตถุดิบมาปุ๊บชั่งน้ำหนักครับเราก็จะนำมาผสมที่เครื่องผสมไฮสปีดตัวนี้เป็นเครื่องผสมไฮสปีดครับแต่ตอนนี้ผมปากหวานมากเลยครับคุณหมอครับมันจะเหมือนจะมีใช่ครับใช่ครับกลิ่นของเนื่องจากว่าวัตถุดิบที่เราใช้เนี่ยมีความละเอียดมากๆเป็นนาโนใช่ไหมฮะเป็นนาโนเลยครับครับซึ่งเป็นจุดเด่นของสารผสมของเราเพื่อให้ร่างกายดูดซึมได้อย่างรวดเร็วทั้งๆที่มันอยู่เฉยๆนี่นะครับด้วยแรงลงของแอร์คอนดิชันแค่นี้ก็ยังทำให้เข้าสู่ร่างกายเราได้ครับครับอันนี้คือเขามีส่วนช่วยในการยังไงครับทำให้เราจะนำส่วนผสมทุกอย่างใส่เข้าไปในถังนี้นะครับแล้วก็จะใช้เวลาผสมนะครับซึ่งข้างในเนี่ยมันจะมีใบพัดสองแนวแนวนอนกับแนวตั้งให้ทำให้การผสมเนี่ยคลุกเคล้ากันได้ดีผสมกันได้อย่างดีภายในเวลาอันรวดเร็วซึ่งโปรเซสในการผสมอันนี้เชื่อหรือไม่ร้อยกว่ากิโลเนี่ยเราใช้เวลา
ประมาณ6นาที100กว่ากิโล6นาทีครับจึงเรียกว่าเครื่องผสมไฮสปีดโอ้ถูกต้องครับคือเราสามารถที่จะผลิตวัตถุดิบได้ค่อนข้างเยอะมากครับหลังจากห้องนี้ครับไปห้องไหนต่อครับคุณหมอครับหลังจากผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะผ่าน QC อีกทีนะครับตรวจสอบว่าการคลุกเคล้าของสารผสมเนี่ยได้สัดส่วนที่ถูกต้องเหมือนต้นฉบับหรือไม่ครับผมนะครับเสร็จถ้าได้เรียบร้อยแล้วจึงจะนำไปบรรจุที่ห้องบรรจุขั้นตอนของการบรรจุซองครับไปดูเลยครับเสร็จที่ห้องต่อไปโอ้โหเข้ามาแล้วเรียบร้อยนี่เป็นอีกหนึ่งห้องนะครับในขั้นตอนการบรรจุแพ็กเกจจิ้งแล้วครับนะครับผมที่เครื่องนี้เลยใช่ไหมครับคุณหมอครับครับเครื่องนี้เลยครับจริงๆแล้วเครื่องจักรในโรงงานมีหลายเครื่องเหมือนกันมีหลายเครื่องครับและแต่ละเครื่องเนี่ยทำงานโดยอัตโนมัติจะเห็นได้ว่าจะไม่มีส่วนใดที่สัมผัสกับร่างกายของพนักงานเลยนะครับคือตรงนี้เป็นที่เติมผงลงมานะครับเสร็จแล้วอันนี้คือม้วนฟอยล์ที่จะถูกเข้าชุดฟอร์มิ่งและกลายมาเป็นซองแล้วก็บรรจุโดยอัตโนมัติโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับดูชมดูนิดนึงนะครับว่าพอบรรจุเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็จะออกมาในรูปแบบนี้แต่ว่าขั้นตอนนี้ยังไม่หมดนะครับมันต้องไป QC หนึ่งรอบว่ามีการรั่วซึมตรงไหนหรือเปล่าถูกต้องครับสำหรับผลิตภัณฑ์ที่อยู่ด้านในถูกต้องครับซึ่งก็จะมีเครื่องนึงที่เป็นเครื่องตรวจสอบเลยนะครับถูกต้องครับว่าแพ็กเกจจิ้งของเจ้าตัวโดนัทคอลลาเจนเนี่ยนะครับออกมาจะได้มาตรฐานหรือเปล่าใช่ไหมคุณหมอครับเชิญเลยครับแบบนี้ใช่ไหมฮะครับนี่เลยครับเออง่ายเราจะนำซองคอลลาเจนนี่นะครับใส่เครื่องแว็กคัมตรงนี้เรียกว่าเครื่องแว็กคัมลักษณะการทำงานของมันก็คือพอเราปิดฝาแล้วเนี่ยเราจะดูดอากาศออกเพราะฉะนั้นอากาศที่อยู่ภายในซองเนี่ยในเมื่อข้างนอกอากาศมันเจือจางอากาศที่อยู่ข้างในก็จะดันตัวทำให้ซองคอลลาเจนเนี่ยพองออกถ้ามันรั่วการพองของมันจะไม่สมบูรณ์นะครับขั้นตอนนี้สำคัญมากถ้าซองรั่วเนี่ยจะทำให้คุณภาพของสารที่อยู่ข้างในเนี่ยอายุสั้นลงแล้วสินค้าไม่ได้คุณภาพเพราะนั้นอันนี้คือขั้นตอนสุดท้ายจะเห็นได้ว่าซองจะป่องออกนะครับเห็นไหมครับอันนี้คือซองที่ดีนะครับเมื่อผ่านขั้นตอนนี้เราจึงจะนำไปบรรจุเป็นแพ็กเกจจิ้งระดับสุดท้ายโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยครับจะเป็นอย่างไรนะครับตามเลยครับเข้าไปแหมกำลังทำงานอย่างขมักเขม้นเลยนะฮะสำหรับทีมงานของโดนัทคอลลาเจนนั่นเองครับผมเชิญเลยครับนี่คือห้องบรรจุแพ็กเกจจิ้งขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่จะถึงมือผู้บริโภคถูกไหมครับคุณหมอครับถูกต้องครับครับก่อนอื่นผมขอแนะนำผู้จัดการโรงงานฝ่ายผลิตภัณฑ์นะครับครับผมจะสามารถอธิบายโปรเซสตรงนี้ได้ดีครับแนะนำตัวนิดนึงได้ไหมครับชื่อสมฤทัยนะคะดูแลด้านผลิตภัณฑ์ของตัวคอลลาเจนครับผมที่นี่ผมคุยกับคุณหมอมาตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยจนมาถึงขั้นตอนนี้เนี่ยขั้นตอนนี้นี่ถือว่าเป็นขั้นตอนสุดท้ายใช่แล้วก็เป็นขั้นตอนที่สำคัญมากที่สุดเพราะว่าขั้นตอนนี้เนี่ยมันจะเป็นขั้นตอนก่อนที่จะไปถึงมือผู้บริโภคใช่ค่ะโดยตรงเลยค่ะในของสินค้าตัวคอลลาเจนนี้เองเนี่ยก่อนถึงมือผู้บริโภคเนี่ยความสำคัญของผลิตภัณฑ์เนี่ยทุกๆตัวจะมารวมอยู่ในเป็นสินค้าสำเร็จรูปอันนี้หมดแล้วสรรพคุณของตัวคอลลาเจนตัวนี้นะคะเรียกได้ว่าเราใช้คอลลาเจนที่เรียกว่าโมเลกุลเล็กมากถ้าวันนี้เนี่ยเราดูในท้องตลาดนะคะคอลลาเจนเนี่ยจะมีอยู่3แบบด้วยกันจะมีคอลลาเจนที่เรียกว่าเป็นไฮโดรไลเซตแล้วก็คอลลาเจนที่เรียกว่าเป็นเปปไทด์และคอลลาเจนไตรเปปไทด์วันนี้เราเลือกใช้คอลลาเจนไตรเปปไทด์นะคะซึ่งเป็นคอลลาเจนที่เรียกว่าเล็กที่สุดเป็นนาโนคอลลาเจนใช่ค่ะเป็นนาโนค่ะซึ่งเป็นคอลลาเจนที่ทำให้โมเลกุลเล็กเนี่ยดูดซึมเข้าไปเร็วแล้วเนี่ยกินแล้วถึงทำให้เห็นผลชัดเจนจะเห็นผลเร็วผมอันนี้ก็จะเป็นส่วนประกอบสำคัญหลักๆเลยก็คือคอลลาเจนนั่นเองใช่ค่ะก็ยังมีส่วนประกอบอื่นๆเพิ่มเติมไปด้วยนะคะเรายังมีพวกวิตามินซีวิตามินอีอะเซอโรล่าแล้วก็จะมีสารโคคิวเทนแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยก็จะมีสารแอลคิเตอินซึ่งเป็นสารตั้งต้นของคูต้าไทโอคือซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายช่วยฟื้นฟูผิวพรรณให้ดูดีดูกลับมาสดใสเหมือนเดิมคือตั้งแต่อายุสัก25ขึ้นไปเนี่ยผมว่าควรจะต้องเริ่มทานถูกต้องค่ะเพราะว่าวันนี้เนี่ยตั้งแต่อายุ20ขึ้นไปเนี่ยถือว่าคอลลาเจนเนี่ยการสร้างคอลลาเจนเริ่มลดลงแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ควรจะมีบำรุงตัวนี้ซะหน่อยกล่องนึงเนี่ยบรรจุกี่ซองครับกล่องนึงก็จะบรรจุ15ซองนะคะพอเราบรรจุเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะอันนี้เนี่ยจะต้องมีการชั่งทวนว่าเราได้ใส่
ตามจำนวนจริงหรือเปล่าเป็นการรีเช็คอีกครั้งหนึ่งนะคะโอเคขออธิบายนิดนึงนะคะว่าวันนี้ทำไมเราถึงใช้เป็นคอลลาเจนแบบซองได้เลยครับเพราะว่าคอลลาเจนแบบซองเนี่ยเนื่องจากว่าในปัจจุบันเนี่ยถ้าเราดูเนี่ยคอลลาเจนจะมีทั้งที่เป็นเม็ดเป็นแคปซูลแล้วก็ที่เป็นซองทำไมถึงเราเลือกเป็นซองเพราะว่าวันนี้เนี่ยการที่เราชงดื่มเนี่ยทำให้เราสามารถที่จะใช้ปริมาณคอลลาเจนเนี่ยได้สูงสุดค่ะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยคอลลาเจนเนี่ยสูงสุดเนี่ยที่อย.กำหนดให้ก็คือ10กรัมหรือ 10,000 มิลลิกรัมค่ะต่อโดส1วันต่อโดส1วันใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราทำเป็นชนิดซองเนี่ยจะทำให้ผู้บริโภคเนี่ยได้รับประโยชน์สูงสุดแบบนี้ครับพี่หนิงผมขอถามอีกอย่างนึงคือผมได้ยินมานะครับว่าโดนัทคอลลาเจนเนี่ยเป็นเจ้าแรกแล้วก็เจ้าเดียวด้วยที่ถ้าเกิดว่าผู้บริโภคเนี่ยรับประทานแล้วไม่เห็นผลเนี่ยเรายินดีคืนเงินด้วยแน่นอนค่ะเพราะว่าเราการันตีสินค้าของเราถ้ารับประทานแล้วไม่เห็นผลเรายินดีคืนโอ้โหการันตีขนาดนี้นะครับคุณผู้ชมเนี่ยนะฮะห้ามพลาดเลยจริงๆครับเอาละครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณหมอจงกลมากแล้วก็ขอบคุณพี่หนิงมากด้วยนะครับที่วันนี้พาเราเยี่ยมชมโรงงานแบบเจาะลึกของโดนัทคอลลาเจนนะครับแล้วก็เดี๋ยวต่อไปนะครับคุณผู้ชมติดตามกันต่อเลยครับเพราะว่าเราจะพาไปสัมภาษณ์ผู้ที่ใช้โดนัทคอลลาเจนจริงมาแล้วครับดูกันนะฮะว่าผิวจะสวยขนาดไหนรูปร่างหน้าตาดีขนาดไหนนั่นเองครับเอาละครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เราได้เยี่ยมชมโรงงานผลิตโดนัทคอลลาเจนไปแล้วเรียบร้อยนะครับผมในช่วงนี้เนี่ยนะฮะผมก็เลยพาคุณผู้ชมเนี่ยนะครับมาทำความรู้จักของผู้ที่ทดลองใช้จริงมาแล้วเรียบร้อยนะฮะนั่งกับเราอยู่ตรงนี้แล้วนะฮะต้อนรับคุณเนสหทัยรัตน์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหผิวขาวมาแต่ไกลเลยนะฮะลิงก์ใช่มั้ยลิงก์มาเลยนะฮะแล้วหน้าล่ะหน้าก็สวยนะหน้าก็ใสใช่มั้ยคือเนสจะบอกคุณผู้ชมว่าด้วยความที่ตอนนี้คอลลาเจนดังและถามว่าอย่างเนสเองทำงานในวงการอยู่แล้วเราเป็นพิธีกรแล้วรับงานเจอคนมากมายคิดดูคุณผู้ชมว่าถ้าสมมติว่าวันนี้เนี่ยหน้าเนสมีสิวเยอะมากหรือหน้าแบบหมองๆอ่ะคนเจอก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ใช่แล้วถามก่อนหน้านี้ดีกว่าก่อนหน้าที่จะมาทำความรู้จักกับเจ้าโดนัทคอลลาเจนได้เนี่ยนะครับผมมีปัญหาเรื่องอะไรบ้างครับตอนนั้นหนักมากเมื่อตอนที่ล่าสุดคือตอนนี้เนี่ยเนสย่าง31แล้วอายุอะไรฮะโอ้โหในวันที่45นี่ไงจะบอกว่ามีอยู่ช่วงนึงคือด้วยความที่เรารับงานเยอะเราก็แบบออกต่างจังหวัดบ้างน้ำต่างจังหวัดอ่ะมันทำให้หน้าเราแพ้เนี่ยหน้าเนสเป็นแบบเนี้ยคือมันขึ้นนี่ไม่ใช่สิวนะคะนี่เป็นเหมือนผดแบบขึ้นเหอะเฮ้ยนี่อาการหนักเหมือนกันใช่นี่รูปนี้ยังไม่พอมีอีกรูปนึงเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูนะคะเห็นป่ะหนักมากคุณยายวรนาถเหรอครับเนี่ยใช่เดี๋ยวดูแก่เหรอเปล่าครับดูหมายถึงว่ามันดูแบบมีเนี่ยใช่คือหนึ่งเนี่ยจะบอกว่าเนี่ยเป็นคนผิวแห้งมันจะมีเหมือนรอยย่นคือหน้าจะดูเขียวดูคล้ำแล้วก็มีรอยรอบดวงตาเห็นไหมคะแล้วก็จะมีเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นจุดนี่คือรอยแผลเป็นจากใช่ถูกต้องแล้วก็อย่างที่บอกว่าเหมือนเป็นอาการแพ้ซึ่งแน่นอนนะคะวันนี้หลายๆคนอาจจะรู้สึกเฮ้ยเน้นเล่ามาตอนเด็กไม่เป็นทำไมตอนโตเป็นเวลาเราอายุเยอะขึ้นร่างกายเราอ่อนแอลงไหมใช่อ่อนแอลงเราป่วยง่ายซึ่งแน่นอนผิวเราก็เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นผิวหน้าหรือว่าผิวตัวเนี่ยจากที่เขาแข็งแรงตอนเด็กจากที่ไม่เคยเป็นอะไรจากที่ผิวมันเด้งมันฟูมันก็อ่อนแอลงได้ซึ่งนี่แหละคือผลลัพธ์นะคะว่าทำไมเน้นถึงเกิดอาการแพ้จนเรามาเจอโดนัทคอลลาเจนเชื่อไหมเนสดูหน้าตัวเองตอนตื่นนอนมาทุกวันและที่สำคัญคุณผู้ชมเมื่อผ่านไป2อาทิตย์จากแบบนี้กลายเป็นนางฟ้าเออนางฟ้าแบบ no make up นี่เลยเห็นปะเฮ้ยนี่คือหน้าไม่ได้แต่งใช่ก็ดูเป็นธรรมชาตินี่ตื่นนอนชุดนอนนะคะแต่ดูผิวหน้ารู้สึกมันจะเรียนเราปลื้มมากใช่เราชอบเพราะว่าหน้าเรากลายเป็นแบบเหมือนกลับมาเป็นเด็กอ่ะมันฟูมันดูลุ่มขนเล็กมันเนียนแล้วมันเด้งของนะใช่เรียกว่าแค่นี้เราปลื้มมากแล้วว่าชีวิตเปลี่ยนเลยเนาะอันนี้คือประโยชน์ที่ได้รับจากทานโดนัทคอลลาเจนใช่อีกคำถามนึงใช้เวลานานไหมกว่าจะเห็นผลรูปนี้เนี่ย2อาทิตย์2อาทิตย์เท่านั้นเองเหรอถูกต้องค่ะและหลังจากนั้นไม่พอคืออย่างตอนนี้เนี่ยทานมาประมาณ2เดือนกว่าแล้วซึ่งพอหน้าเริ่มดีมันส่งผลถึงตัวด้วยคือผิวตัวมันเริ่มบลิ้งบลิ้งบลิ้งแล้วทุกคนทักหมดเลยทุกวันนี้ยังไปทำอะไรมาทานแน่นอนทุกวันนี้ก็ทานแบบต่อเนื่องเลยเพราะว่าเราชอบอะแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนจริงๆแล้วมันดีมากจริงๆไม่ใช่แค่คนที่มีอาการแพ้แบบนี้นะคะอย่างบางคนเป็นสิวเป็นริ้วรอยหน้าหมองหน้าเด็กแต่ว่าหน้าแบบดูแก่ไปแล้วก็สามารถทานได้อย่างคนแรกนี่เบนนี่คุณเบนที่เป็นเพื่อนของคุณเนสใช่มั้ยฮะคือจะบอกว่าเบนเนี่ยเป็นเคสที่เจอทุกครั้งหน้าจะเป็นสิวตลอดบางทีเจอเหมือนสิวจะน้อยลงเจออีกทีหน้าเหยอีกแล้วอะเออเราก็เลยแนะนำให้เบนกินแล้วก็ประมาณ2สัปดาห์นะคะก็จะเห็นว่าหน้าเบนเนี่ยสิวแทบไม่มีละครับคนนี้นี่จะเป็นเคสของเด็กที่อายุไม่เยอะ
ซึ่งในเชื่อว่าหลายๆคนเป็นอาจจะนอนดึกอ่านหนังสือเครียดมันก็จะทำให้หน้าเนี่ยมองๆแต่อย่างน้องพลอยเนี่ยทานไปประมาณ2อาทิตย์จะเห็นว่าหน้าดูแบบวิงมากคนต่อไปค่ะโอ้โหเห็นรอยดำที่อยู่ตรงหว่างคิ้วป่ะเกิดอะไรขึ้นคิดว่าเกิดอะไรนะเขาทอดปลาแล้วน้ำมันร้อนๆเนี่ยกระเด็นจริงเหรอจริงแล้วมันเป็นแผลเป็นเฮ้ยอย่างนี้มันรักษายากมากเลยนะใช่ซึ่งคิดดูเนี่ยจะบอกว่าขนาดเด็กเนี่ยมันจะหายเร็วกว่าแต่พอโตมาเนี่ยรอยสิวหรือรอยอักเสบแบบนี้หรือรอยดำแบบนี้เนี่ยหายยากมากใช้เวลานานคนนี้กินไป2อาทิตย์นะคะปึ๊บเห็นป่ะจะบอกว่าดูแทบไม่เห็นรอยแล้วอ่ะเฮ้ยนี่แล้วนี่เขาไม่ได้แต่งหน้าหนาด้วยนะเขาแต่งก่อนถูกต้องค่ะมหัศจรรย์มากจริงนี่แหละเราพยายามจะบอกว่านอกจากตัวเนสเนี่ยกินแล้วดีอยากจะมาบอกสิ่งดีๆกับคุณผู้ชมก็มีอีกหลายเคสซึ่งวันนี้เนี่ยอยากให้ลองดูกับโดนัทคอลลาเจนดีแน่นอนโอ้โหเยี่ยมมากเลยก็อย่างที่บอกไปว่าคนที่เคยรับประทานคอลลาเจนมาก่อนเนี่ยมีหลายคนบ่นตลอดว่าคาวทานยากแต่ว่าโดนัทคอลลาเจนนี่คอนเฟิร์มอร่อยจริงนะครับผมเอาละคุณผู้ชมครับผมและนี่ก็คือผู้ที่เคยทดลองใช้จริงและตอนนี้ก็ยังใช้อยู่นะครับสำหรับโดนัทคอลลาเจนใช้แล้วสวยขนาดนี้แน่นอนผิวพรรณดีขนาดนี้แน่นอนยังไงถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนี่นะครับอยากจะสวยแบบนี้อยากจะผิวดีขนาดนี้นะครับผมรีบหาซื้อทานได้เลยครับกับโดนัทคอลลาเจนนะครับเดี๋ยวในช่วงหน้าครับคุณผู้ชมครับกับช่วง Business Advice นะครับเราจะมาพูดคุยกับคุณยุพินครับเจ้าของโดนัทคอลลาเจนนี่แหละครับผมเขาจะมาแนะนำนะครับสำหรับผู้ที่อยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองนะครับหรือว่าอยากจะเริ่มต้นทำธุรกิจนะครับนอกจากนี้เนี่ยนะฮะยังมาแนะนำถึงกลยุทธ์การตลาดที่ถูกวิธีด้วยห้ามพลาดครับโปรโมชั่นโดนัทคอลลาเจน1เซตปกติ 3,150 บาทพิเศษ 1,990 บาทเฉพาะ30สายแรกฟรีอีก1เซ็ตมูลค่า 3,150 บาทพร้อมกระบอกเช็คเกอร์มูลค่า150บาทโทร1577หรือ02-290-0999ส่งฟรีทั่วประเทศเคล็ดลับการเพิ่มยอดขาย1ล้านซองใน1เดือนต้องทำอย่างไรติดตามชมใน Business Adviceเราควรจะต้องผลิตสินค้าที่มีคุณภาพค่ะคุณขายราคาแพงลูกค้าซื้อครั้งเดียวอาจจะได้ผลถูกใจแต่เขาไม่มีเงินซื้อต่อเนื่องถ้าราคาสมเหตุสมผลจะทานได้ต่อเนื่องเป็นชีวิตประจำวันไปได้เราจะพาคุณผู้ชมนี่นะครับมาทำความรู้จักกับคอลลาเจนกันอย่างให้มากขึ้นนั่นเองนะครับในช่วงที่แล้วนี่นะครับเราพาคุณผู้ชมนี่นะครับไปทำความรู้จักของรูปแบบคอลลาเจนกันไปแล้วเรียบร้อยนะครับในช่วงนี้เนี่ยคุณผู้ชมท่านไหนครับที่อยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองนะครับโดยเฉพาะธุรกิจเกี่ยวกับคอลลาเจนแบบนี้เนี่ยนะครับพลาดไม่ได้จริงๆเพราะว่าวันนี้เนี่ยนะครับเราได้รับเกียรติกับเจ้าของธุรกิจโดนัทคอลลาเจนครับที่จะมาร่วมพูดคุยครับมาแนะนำแล้วก็มาบอกถึงวิธีการวางแผนการตลาดที่ถูกวิธีครับซึ่งเรานั่งอยู่กับเขาตรงนี้แล้วนะครับผมต้อนรับพี่ยุพินจันทร์จุฑามาศนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเจ้าของธุรกิจโดนัทคอลลาเจนนั่นเองนะครับในวันนี้ครับพี่ยุพินครับขออนุญาตเริ่มถามก่อนเลยดีกว่านะครับผมเพราะว่าผมเชื่อว่ามีคนไทยโดยเฉพาะคนไทยเลยนะส่วนใหญ่นะครับตอนนี้เนี่ยเริ่มหันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็ต้องมีตัวช่วยที่ถูกวิธีเริ่มหันมากินวิตามินเริ่มหันมารับประทานคอลลาเจนมากขึ้นคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาสนใจที่อยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจเองเนี่ยนะครับควรจะต้องเริ่มต้นยังไงครับนอกจากเราต้องมีเงินลงทุนแล้วส่วนหนึ่งนะคะเราจะต้องมีสินค้าที่มีคุณภาพถ้าสินค้าใช้แล้วไม่ได้ผลเนี่ยลูกค้าซื้อครั้งเดียวแล้วก็จบไม่ได้มาซื้อซ้ำทำให้ธุรกิจเดินต่อไปไม่ได้แล้วจำเป็นไหมครับว่าถ้าเกิดคนที่อยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยเขาจะต้องรับประทานเองก่อนด้วยเช่นถ้าเกิดไปหาลูกค้าปุ๊บผิวพรรณดีผิวพรรณสวยแบบนี้เนี่ยก็จะได้บอกได้ว่าเฮ้ยเราทานเองเรายังหล่อยังสวยขนาดนี้ถ้าเราทานเองเนี่ยเราจะรู้ถึงผลลัพธ์แล้วก็รู้ถึงปัญหาต่างๆรสชาติดีไหมก็จะได้บอกกับคนอื่นๆได้ถูกต้องนะคะโอ้โหอันนี้เหมาะมากเลยนะครับสำหรับคนที่รับประทานเองด้วยแล้วก็อยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจเองด้วยเนี่ยเวลาเราไปพูดคุยกับลูกค้าเนี่ยนะฮะเราจะได้แนะนำให้ถูกวิธีลงลึกถึงรายละเอียดได้นะครับแล้วถ้าเกิดว่าผิวพรรณเราดีจริงเนี่ยคนที่เห็นเราเนี่ยนะครับก็จะรู้สึกว่ามันน่าเชื่อถือนะเวลาเราพูดไปว่าทานแล้วจะผิวพรรณดีขนาดนี้ได้เลยถูกไหมครับคราวนี้เนี่ยนะครับผมอยากจะทราบถึงแผนการตลาดบ้างดีกว่านะครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าอยากจะขายผลิตภัณฑ์สักหนึ่งชิ้นการตลาดนี่ก็เป็นส่วนสำคัญมากเช่นเดียวกันนะครับผมการวางแผนการตลาดนี่เราจะเริ่มต้นยังไงดีครับเริ่มต้นเลยเนี่ยก็คือว่าเราพยายามที่จะวางทุกช่องทางเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยซื้อได้ง่ายไม่ว่าสินค้าเราจะดียังไงถ้าเกิดว่าลูกค้าไม่รู้จะซื้อที่ไหน
ก็คือจบถูกไหมคะเราจะต้องหาช่องทางจัดจำหน่ายที่ทั่วถึงอย่างของเรานี่จะมีวางที่7 Eleven 7 Eleven ละร้านห้างสรรพสินค้าต่างๆนะคะห้างสรรพสินค้าทั่วไปเดอะมอลล์บิ๊กซีโลตัสค่ะแล้วก็ขายผ่านทางคอลเซ็นเตอร์1577จะส่งถึงจะส่งถึงที่ด้วยถึงบ้านด้วยนะครับผมอันนี้ก็อยากจะให้คุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนี่นะครับที่อยากจะเริ่มทำธุรกิจหรือว่าอยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจแบบนี้นี่นะครับผมเริ่มเลยตั้งแต่ตอนนี้นะครับแต่เมื่อต้องบอกนิดนึงครับว่าวันนี้เนี่ยก็มีตัวอย่างมาให้ดูด้วยนะครับสำหรับคอลลาเจนที่ชงเรียบร้อยแล้วหน้าตาจะออกมาเป็นรูปแบบนี้เลยใช่ค่ะอันนี้พอเราดื่มนะคะมันจะซึมเข้าสู่ร่างกายแล้วก็ทำงานได้เลยทันทีเพราะว่าเป็นคอลลาเจนที่มีนาโนเทคโนโลยีค่ะจะร่างกายจะดูดซึมได้เลยอย่างปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นคอลลาเจนยี่ห้ออื่นๆกว่าจะดูดซึมได้ก็คือว่าถึงเวลาที่จะต้องขับออกซะแล้วอะไรเงี้ยอันนี้จะอยู่ในร่างกายถึง48ชั่วโมงค่ะคือมีอนุภาคขนาดเล็กหรือว่าเขาเรียกว่านาโนนั่นเองนี่คือตัวอย่างนะครับพี่ยุพินใช่ไหมฮะใช่ค่ะโดนัทคอลลาเจนที่เราชงมาเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมดื่มเลยอันนี้พร้อมดื่มเลยขออนุญาตชิมนิดนึงได้ค่ะรสอะเซโรราเชอรี่ค่ะอร่อยครับคุณผู้ชมทานง่ายตอนแรกว่าจะชิมครับเดี๋ยวขอหมดแก้วเลยแล้วกันอร่อยฮะต้องบอกนิดนึงครับว่ารสชาติเนี่ยเหมือนเราทานเยลลี่เลยอ่ะเหมือนเราทานพวกแบบขนมหรือไอศครีมแบบนี้เลยผมว่าต้องบอกนิดนึงครับว่าถ้าแช่เย็นเนี่ยจะยิ่งอร่อยมากขึ้นอย่างถ้าเราถ้าสินค้าเนี่ยคุณมีคุณภาพดีแต่ว่าลูกค้าไม่สามารถดื่มได้ง่ายก็ขายไม่ได้เหมือนกันอันนี้ปรับรสมาแล้วค่ะให้จะลดความคาวไงคะก็จะดื่มง่ายทานง่ายมีประโยชน์ต่อร่างกายด้วยแบบนี้นะครับเยี่ยมมากๆจริงครับกับโดนัทคอลลาเจนนะครับผมอันนะครับในช่วงท้ายนี่นะครับผมอยากจะให้พี่ยุพินนี่นะครับผมฝากให้กับคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนิดนึงครับว่าจะทำยังไงครับที่จะทำให้ยอดขายของเราเนี่ยนะครับมี1ล้านซองต่อเดือนได้ครับอันดับแรกนะคะก็คือว่าเราควรจะต้องผลิตสินค้าที่มีคุณภาพค่ะแล้วก็ราคาสมเหตุสมผลเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณขายราคาแพงลูกค้าซื้อครั้งเดียวอาจจะได้ผลถูกใจแต่เขาไม่มีเงินซื้อต่อเนื่องถ้าราคาสมเหตุสมผลจะทานได้ต่อเนื่องเป็นชีวิตประจำวันไปได้เลยอะค่ะอันนี้ดีมากเลยนะครับพี่พินครับยกตัวอย่างถ้าเกิดว่ามารับไปเป็นราคาส่งปุ๊บเราไปบวกกำไรเพิ่มเยอะเนี่ยคนก็จะมองว่าเฮ้ยมันแพงไปก็จะไม่ซื้อใช่แล้วนะครับผมโอเคนะฮะนี่ก็คือเคล็ดลับดีๆนะครับที่ทางพี่ยุพินนี่นะครับนำมาฝากให้กับคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับเป็นแนวทางแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างธุรกิจของคุณต่อไปนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ยุพินมากๆเลยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับเป็นยังไงกันบ้างนะฮะสำหรับในช่วงนี้ครับที่ผมพาพี่ยุพินนี่นะครับมาแนะนำการวางแผนการตลาดที่ถูกวิธีแล้วก็แนะนำสำหรับผู้ที่อยากจะเริ่มมีธุรกิจเป็นของตัวเองนะครับผมกับช่วง Business Advice นั่นเองครับเคล็ดลับเสริมเฮงป้ายร้านวางตรงไหนดีตำแหน่งของการวางป้ายชื่อร้านถือเป็นเรื่องแรกที่จะต้องพิจารณาก่อนเรื่องอื่นซึ่งโดยปกติตำแหน่งของป้ายร้านมักจะมีอยู่3ตำแหน่งด้วยกันคือด้านซ้ายตรงกลางและด้านขวาของร้านถ้าเดินมาทางซ้ายจะต้องวางป้ายร้านในตำแหน่งขวาถ้าเดินมาทางขวาจะต้องวางป้ายในตำแหน่งซ้ายถ้าเดินตรงเข้ามาหน้าร้านจะต้องวางตำแหน่งกลาง 2. ขนาดของป้ายร้านต้องมีความเหมาะสมกับหน้าร้านต้องไม่เล็กหรือใหญ่จนเกินไปถ้าป้ายเล็กเกินไปจะทำให้ลูกค้ามองไม่เห็นและดูไม่น่าเชื่อถือส่วนป้ายร้านที่ใหญ่เกินไปจะข่มหน้าร้านให้ดูด้อยลงเพราะลูกค้ามัวแต่มองป้ายร้านที่เด่นกว่าของในร้าน 3. ป้ายร้านต้องอยู่ในสภาพที่ดีไม่ชำรุดเสียหายหรือดูสกปรกเลอะเทอะป้ายที่ชำรุดบ่งบอกถึงกิจการที่กำลังเสื่อมถอยไม่เจริญป้ายร้านจึงต้องดูใหม่อยู่เสมอเพื่อแสดงถึงความเจริญก้าวหน้าและพร้อมที่จะนำเสนอสิ่งใหม่ๆให้กับลูกค้า 4. ป้ายร้านถูกป้ายร้านอื่นบังย่อมก่อผลเสียให้กับร้านอย่างไม่ต้องสงสัยเพราะลูกค้าจะมองไม่เห็นร้านวิธีแก้ไขเปลี่ยนตำแหน่งของป้ายร้านให้อยู่ในมุมที่แตกต่างจากร้านอื่นเช่นติดไฟที่ป้ายช่วยเพิ่มจุดเด่นของร้านดึงสายตาของลูกค้าได้หรือทำป้ายที่เป็นล้อเข็นมาวางไว้ข้างหน้าร้านเวลาเปิดร้านก็เข็นป้ายเข้าร้านเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมครับกับสาระความรู้ของรายการ My Business ที่วันนี้ผมนำมาฝากให้กับคุณผู้ชมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคอลลาเจนนะฮะหรือว่าแผนการตลาดรวมถึงท่านใดนะฮะที่อยากจะเริ่มต้นทำธุรกิจนะครับหรืออยากจะเริ่มต้นเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วก็ประสบความสำเร็จด้วยนี่นะครับก็อย่าลืมดูรายการ My Business
สร้างฝันคนทําธุรกิจด้วยนะครับเดี๋ยวในครั้งต่อไปนี่นะครับคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามดูด้วยนะครับว่าผมจะนําธุรกิจอะไรแปลกๆใหม่ๆนํามาฝากให้กับคุณผู้ชมอีกนะครับแต่สิ่งที่สําคัญเลยนะครับที่ผมต้องนํามาฝากแน่นอนนั่นก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับธุรกิจที่คุณผู้ชมสามารถที่จะประสบความสําเร็จได้อย่างแน่นอนนะครับวันนี้หมดหน้าที่ของผมแล้วขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับMy Business สร้างฝันคนทำธุรกิจ